คริสต์มาสแบบนี้เผื่อใครที่กำลังแบบว่าเอ๊ะจะแต่งหน้ายังไงดีนะวันนี้แหละมีแบบเยอะแยะมากมายให้ดูนะคะสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะเพื่อนๆไนลอนไทยแลนด์นะคะเจนยูเองนะคะมานั่งตรงนี้เพราะว่าไนลอนไทยแลนด์เนี่ยส่งกล้องมาให้ทำเป็นเมคอัพแคนดิดนั่นเองโอเคคือแต่งธีมนี้เนี่ยไม่รู้ดูไม่ออกเลยนะว่าจะทำอะไรวันเด็กแน่นอนล้อเล่นนะคะคือมันใกล้เทศกาลแล้วไงคริสต์มาสแบบนี้เผื่อใครที่กำลังแบบว่าเอ๊ะจะแต่งหน้ายังไงดีนะวันนี้แหละมีแบบเยอะแยะมากมายให้ดูนะคะโอเคเริ่มที่สกินแคร์ก่อนเลยนะคะมาแล้ว1สำลีเรามาเริ่มกันที่โทนเนอร์นะคะเป็นโทนเนอร์ที่แบบกลิ่นแบบองุ่นองุ่นนิดนึงได้กลิ่นไหมเพื่อนๆเช็ดไปเลยค่ะโทนเนอร์หน้าที่หลักของเขาก็คือเตรียมผิวเวลาแบบลงสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะตัวต่อไปเนี่ย Estee Lauder นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่ม NR ที่แบบมีติดบ้านอยู่แล้วเพราะว่ามันดีมากๆทุกคนก็ช่วยในเรื่องแบบความชุ่มชื้นช่วยแบบกู้ผิวต่างๆเวลาเราแบบนอนดึกเลยใช่ปะซึมเข้าผิวเลยอันนี้คือเป็นสูตรใหม่ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาลงกันแดดกันนี่คือ Cetaphil นะคะคือใครแพ้ง่ายหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้นะคะแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นแบบไม่เหนียวเนื้อหนานะคะโอเคงานผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาแต่งหน้ากันสักทีเนาะวันนี้นะคะเราจะใช้รองพื้นกันทั้งหมด2ตัวนะคะฝั่งนี้นะคะเป็น Stay Naked นะคะของ Urban Decay นั่นเองนะคะส่วนอันนี้คือ Chu Emura นั่นเองค่ะคืออันเนี้ยสีเขาค่อนข้างแบบดอกกว่าเฉดเจนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันก็จะมีความแบบสว่างกว่าเฉดนิดนึงคือพอมารวมกันแล้วแบบพอดีสำหรับตัวเนกเก็ตนะคะเขาจะมีความแบบเป็นผิวอะไรอย่างเงี้ยคือฟินิชลุคมันผิวสวยมากนะคะส่วนชูนะคะเขาก็จะมีความแบบสบายผิวมีความแมตต์มากกว่าตัวเนกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือจะแบบเป็นทั้ง2อย่างรวมกันวิธีของเจนก็จะแบบว่าดอทไปเลยนะคะสัก1แอเรียนี่นะคะใช้แป้งของเบลเทคนิคค่ะการลงรองพื้นนะเจนแนะนำว่าแบบต้องค่อยๆจะเย็นๆอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังแบบไม่ปกปิดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยเพิ่มไปนะคะเย็นนี้เลยบอกเลยนะคะพอเราแบบทำรองพื้นเสร็จแล้วใช่ป่ะเจนก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้นะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์2ตัวอ่ะอย่างตัวนี้นะคะ Chanel นะคะเจนใช้เบอร์20นะคะเป็นเนื้อที่เป็นลิควิดเขาจะช่วยแบบว่าพวกเรื่องใต้ตาอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ดีเพราะว่ามันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่ายูซิลินเขาจะเป็นแบบสติ๊กแบบนี้นะคะนี่เนื้อมันก็จะแบบเบลนด์ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟังก์ชันจริงๆของเขาก็คือจะช่วยกลบรอยสิวได้หรือว่าสิวที่กำลังจะแบบว่าปูดอะไรเงี้ยอันนี้คือช่วยแบบไม่ให้อุดตันสิวแล้วก็เหมือนแบบเป็นยาแต้มสิวใช้แปรง Real Technique นะคะแล้วเราก็จะมากลบสิวการผิววันนี้นะคะก็จะมีความแบบปกปิดในจุดที่เราแบบว่าต้องการปกปิดนะแต่ว่ารวมๆโดยรวมแล้วก็ยังมีความเราทาแป้งกันดีกว่าทุกคนคือ Milk Skin นั่นเองนะคะอันนี้คือราคาแค่แบบว่า590บาทนะคะแล้วก็พัฟค่อนข้างนุ่มสูตรนี้เป็นสูตรโกลนะทุกคนจริงๆเป็นทรานสลูเซนต์แต่ว่ามีความโกลขึ้นมานะคะเนื้อแป้งแบบนุ่มละมุนนะคะเรียบร้อยงานแป้งงานผิวนะคะเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าค่ะวันนี้จะใช้ Resca Perfect Brow Pencil นะคะสี Deep Browเทคนิคการเขียนคิ้วของเจนจะเริ่มที่กรอบก่อนใต้ท้องคิ้วนะคะแล้วเราค่อยด้านบนมันจบกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยถมการถมของเจนเนี่ยจะเหมือนเขียนเส้นคิ้วทุกคนเป็นการแบบปัดมาทาร่าคิ้วกันค่ะนี่เลยตัวจิ๋วตัวนี้ตัวนี้คือ Benefit นะคะ Gimme Brow นะคะตัวนี้ใช้เบอร์3นะคะเราปัดก็แบบปัดตั้งขึ้นแบบประมาณนี้แหละเนาะอ่ะได้แล้วสำหรับคิ้วนี่เพิ่งคิ้วเองหรอเจ้าแต่งตากันสักทีหนึ่งนะคะพาเลตที่ใช้ก็จะเป็นพาเลตนี้นะคะสีที่จะใช้มันก็จะเป็นสีแบบว่าสีนี้สีนี้นี้นี้ทิ้งโทนเนี่ยประมาณสี่สีนี้นะคะอย่างสีนี้นะคะซึ่งเป็นสีที่แบบใกล้จะหิดแผ่นแล้วนะคะเนี่ยคือเอาไปคัดเบ้าก็ได้หรือว่าบางวันอยากจะแบบเอามาไลท์สันจมูกก็ได้เหมือนกันคัดเบ้าที่แบบฟูงนิดนึงทุกคนแล้วก็สีต่อไปที่จะใช้ก็จะเป็นสีนี้นะคะมันจะเป็นน้ำตาลออกแบบน้ำตาลแดงๆเราจะใช้สีนี้ในการลงแบบว่าตรงเบ้าตานะคะซึ่งแบบว่าแอเรียเล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงโฟกัสแค่ตรงแบบว่าปลายให้มันมีมิตินะคะจากนั้นนะคะนี่คือทองฟอร์ดเบอร์4ฮันนี่มูนนะคะ
อ่ะนี่นะคะก็จะมีความแบบทองแล้วก็น้ำตาลทองสีม่วงๆมานะคะมันจะเป็นชิมเมอร์ที่แบบแพงมากทุกคนทุกคนมันตาแตกปะอันนี้คือที่สวอตไปนะทุกคนการลงชิมเมอร์จริงก็มีเทคนิคนิดนึงก็จะใช้เป็นนิ้วมือนี่แหละทุกคนก็จะลงไปเลยกลางตาถึงหัวตานะคะหลังจากนั้นเราจะมาไลเนอร์กันนะคะซึ่งไลเนอร์วันนี้นะคะจินจะใช้เป็นอันนี้เป็นพาเลตนะคะของนาสนั่นเองไม่รู้ยังจะหาซื้อได้อยู่หรือเปล่านะคะอันนี้คือแบบพิกเมนต์ที่ดีมากนะคะเทคนิคอีกอย่างนึงเวลาลงไลเนอร์ใช่ป่ะสามารถเอาแบบฝุ่นแบบเนี้ยไปจุ่มน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบไลเนอร์มาเหมือนกันนะคะแปรงที่จะใช้ก็จะเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้ค่ะลากแค่แบบว่าหางตาทุกคนแล้วก็วิงออกมาให้มันเฉียวนิดนึงนะคะเพิ่มแบบตรงไลเนอร์นี้นิดนึงนะคะเป็นเส้นแบบว่าเส้นขนตาตรงนี้นะคะทำเพื่อให้มันแบบว่าตามันโตขึ้นแต่ไม่ดุนะคะเรามีลูกเล่นบางอย่างเพื่อให้มันเหมาะกับเทศกาลนะคะนี่นะคะอันนี้มันก็จะมีเหมือนแบบว่าหลายสีนะคะแล้วก็วิธีที่เจนจะใช้ก็คือจะใช้มาจิ้มฟันนี่แหละทุกคนดึงเขาออกมานะคะมันก็จะได้มาคอนทัวร์กันค่ะ True Cool For School นั่นเองนะคะนี่ว่าเขามี3สีเดียวก็จะใช้แบบ2สีรวมกันนะคะก็คือสีอ่อนสุดนะคะแล้วก็สีกลางแอเรียที่เราจะปัดกันมันก็คือแบบว่าตรงไรผมนะคะมาถึงตรงประมาณแบบว่าห่างตาตรงนี้ทุกคนวนๆไปทั่วๆนะคะมาไล่จมูกกันค่ะก็ใช้2สีนี้นะคะเวลาจะไล่ดั้งนะคะก็จะแบบว่าเริ่มกันที่หัวคิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ลากลงมาประมาณถึงประมาณนี้แล้วก็มาต่อตรงนี้มีดั้งแล้วปัดแก้มกันนะคะจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะของ Hourglass นะคะซึ่งเป็น Limited สำหรับปีนี้ทุกคนปี2020นะคะขอปัดแบบว่าแป้งตรงนี้ก่อนนะแป้งแบบ Finish Powder ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะลงแบบว่าบริเวณเนี้ยหน้าแก้มตัวนี้นะคะก็จะช่วยแบบกระจายแสงได้ดีนะคะมันจะทำให้เหมือนแบบหน้าเราเหมือนแบบมีฟิลเตอร์มันอยู่ๆก็นัวขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาปัดแก้มกันจะใช้สีนี้นะคะทุกคน2สีนี้แหละผสมกันไปเลยเพิ่มความน่ารักด้วยกันแบบว่าใช้สีแบบว่าแดงๆตรงนี้นะคะลงตรงสันจมูกนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาทาปากวันนี้นะคะก็จะใช้นี่เลย Fenty Beauty นั่นเองซึ่งเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อแมททุกคนแต่ว่าเป็นเนื้อแมทที่มันไม่แห้งมันสบายปากตาแตกแดงเลยโอเคยังไม่จบค่ะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนความน่ารักของเรามันก็ยังต้องเด้งโดดนะคะเติมกระนิดนึงทุกคนเพื่อให้มันความแบบน่ารักเหมาะกับเทศกาลก็จะใช้แบบว่าคล้ายๆไลเนอร์เลยทุกคนก็จะเป็นแบบแป้งหัวตัดแบบนี้นะคะกับอายแชโดว์ที่มันจะมีความแบบสีเข้มสีน้ำตาลแดงๆอะไรอย่างเงี้ยจิ้มๆไปทุกคนแล้วก็เอามาจิ้มที่หน้าแก้มนะคะสันจมูกก็ต้องมาก็ต้องมีนะคะใช้นิ้วแบบว่าเกลี่ยๆนิดนึงนะคะแปลว่าย้ำๆนะคะเพื่อให้มันแบบว่าดูธรรมชาติมากขึ้นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเป็นขอติดกระเพชรนิดนึงนะคะใช้สีนี้แล้วกันออกชมพูตรงนี้นะคะเห็นน้ำตาลไหมอ่ะต้องติดเยอะนิดนึงขอเวลาไปติดแป๊บนึงนะคะฝึกรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มันขาดไป1สิ่งนะคะก็คือการเติมไฮไลท์นั่นเองไฮไลท์ตัวนี้คือตำนานนะคะนี่คือ Mary Luminizer นะคะของ The Balm จะเป็นแบบสีแบบมุกๆแบบนี้ทุกคนเนี่ยดูดิก็พอบขึ้นมาเลยอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะทำนะคะก็คือเบิกเนตรทุกคนฝนให้มันได้ประมาณนึงแล้วเราค่อยๆแบบว่านี่เลยหนูก็แบบเปิดไฟให้กับตานะคะก็จะวางอีกนิดนึงจอนเสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคนี้นะคะนี่เลยออกมาเป็นประมาณนี้นะคะน่ารักปะคะและนี่
ี้นะคะก็คือลุคที่เจนแต่งมาเพื่อวันคริสต์มาสแบบนี้นั่นเองนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ไปอะแดปแอพพลายกันได้นะคะและสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของเจนต่ออยากดูลุคอื่นๆอีกนะคะก็ฝาก IG ไว้ด้วยนะคะคือเจนละละดานั่นเองแล้วก็ฝาก YouTube ไว้ด้วยนะคะละละดาเจจุดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เจนต้องไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย Merry Christmas!